แบบแฟนคลับดิสนีย์แบบสุดๆแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้แบบไปโชว์ที่ไหนเรื่องแบบนี้แล้วก็เราคิดว่าทางดิสนีย์น่าจะเห็นเราจาก The Masked Singer แล้วก็ดีใจมากแต่ว่ามันยากนิดนึงเพราะมันเป็นเวอร์ชันไทยเวอร์ชันไทยมันจะแบบมันยกเลยมันยากแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ตื่นเต้นเลยแล้วก็สนุกมากเพราะว่าคุณลูกว่าก็เป็นเพื่อนแล้วก็น้องนิวก็เป็นแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบร้องเพลงพร้อมมากเราก็รู้สึกว่ามันก็ตอกย้ำความหลากหลายของแบบทั้งเพศทั้งอายุทั้งแบบหญิงชายอะไรเงี้ยรู้สึกดีค่ะดีใจให้ฝากนิดนึงพี่ค่ะแบบเตรียมแล้วก็อีก2วันค่ะก็จริงๆเรื่องนี้ก็มีประเด็นเยอะเนาะเรานั่งคุยกับดิสนีย์ก่อนขึ้นเราก็เข้าใจแล้วว่าเขาต้องการจะเน้นความหลากหลายจริงๆเพราะว่า1989มาจนถึงปัจจุบันนี้มันก็34ปีแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็จะดูเหมือนเป็นแบบไดโนเสาร์อะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่า34ปีบริบทก็เปลี่ยนไปแล้วก็เทคโนโลยีอะไรเงี้ยคือหลายๆคนอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าน้องคลาวเดอร์น้องปลากับน้องสแตเทียนลองปูอะไรเงี้ยจะน่ารักเหมือนในการ์ตูนอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าลองเปิดใจดูอะค่ะเพราะว่าดิสนีย์ทำงานศิลปะมาตลอดแล้วเราว่าศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกมีแค่เราชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นเองเพราะว่าอยากไปดูแบบไม่คาดหวังอะไรเปิดใจให้กว้างแล้วก็ไปดูแล้วเราก็มาคุยกันดีกว่าว่าได้ประสบการณ์ได้จินตนาการหรือว่าได้ความรู้สึกอะไรเพราะว่าทุกครั้งนี่เหมือนสำหรับเราเพลงดิสนีย์ขึ้นเมื่อไหร่โลกมันแบบที่แย่ๆมันรู้สึกดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็อยากไปดูเยอะๆค่ะ25พฤษภาคม Disney The Little Britนะ Disney The Little Mermaid ค่ะเรื่องน้อยประจนภัยทุกโรงภาพยนตร์ไปชมได้เลยหัวใจหัวใจของเราช่วงนี้เราฉ่ำมากเดี๋ยวคนจะคิดว่าเราข้างรักคือจริงๆมันแบบประเด็นของโพสต์นะมันคือการพูดถึงเซลฟ์เอสตีมการพูดถึงบางทีผู้หญิงมันอายุเยอะขึ้นแบบเราก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วคราวนี้คือเราถ่ายรูปตัวเองด้วยแอปต่างๆเราก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นแล้วพอทริปนั้นคือเราไปสิงคโปร์กับคุณฟิลิปแล้วก็เขาชอบถ่ายรูปไหมคะเราก็ถ่ายให้เราก็เหมือนแบบไม่อยากโพสเพราะจริงๆเราเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปเนี่ยเขาก็เหมือนถ่ายสแนปไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอเขาส่งรูปมาแล้วเราก็แบบมันก็ดีนะมันก็สวยดีอะไรเงี้ยแล้วพอเราโพสเรื่องเกี่ยวกับว่าเรารู้สึกดีขึ้นกับตัวเองอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบรู้ลาข้างรักอันนี้เขินอันนี้เขินเขินนิดนึงมันเหมือนแบบจริงๆประเด็นมันผิดนิดนึงแต่ว่ามานั่งนึกๆว่าก็ข้างรักก็ข้างรักจริงๆแล้วเขาข้างไหมคะพี่ลุลาก็ตกกันไม่รู้ว่าเราว่าน่าจะเงียบๆมั้งคือแบบถ้าคนสนิทกับเราแล้วเจอเราตามที่ต่างๆอย่างเช่นยิมปีนเขาหรือสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยก็จะเห็นอยู่ว่าแบบสองคนก็แบบกันมุ้งกันหญิงเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วจริงๆเวลาถ่ายรูปแล้วเราไม่ลงเขาถามไหมว่าทำไมยูไม่ลงรูปไม่เลยเขาฝรั่งมากคือเขาแบบถ่ายให้แล้วนะอยากลงไม่ลงหรือเอาไปแต่งเพิ่มขาวขึ้นหน้าเล็กลงอะไรเงี้ยก็แบบแล้วแต่เราเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาชอบถ่ายรูปเขาก็เทสของเขาไปเรื่อยๆแล้วมันมีคนยกตำแหน่งว่าข้างรักเราเนาะเรามองเองว่าฉันเป็นฉันหรือเปล่าเราว่าเป็นของเราเลยก็ข้างรักยังดีกว่ากินเด็กนะชอบคำนี้มากกว่าใช่ไหมชอบคำนี้มากกว่าใช่ใช่ก็ตกใจกับคำนี้เนาะใช่คือก็แน่นอนเขายุ่งน้อยกว่าแต่เราก็รู้สึกว่าแบบด้วยความที่ว่าเป็นฝรั่งเราก็รู้สึกว่าแบบเท่ากันตั้งแต่คบกันมาไม่เคยเขาไม่เคยเรียกเราพี่ด้วยซ้ำค่ะเขาจะเรียกกันมาก็อยู่กับไอค่ะเพื่อนๆมีเซลไหมครับมีแบบวันมุมที่เราเขาจะไม่เห็นเราเลยในมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาคนไหนดีวะคนไหนปากตูนปากมอสปากมอสเอาแก๊งนี้ก่อนเลยแก๊งนี้ก่อนเลยแยกปากมาคือจริงๆกลุ่มเนี้ยเขาจะเห็นมาตั้งแต่ต้นๆแล้วเขาก็จะเหมือนชอบแซวอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็รู้ว่าคุณฟิลิปมาจากเดอะเฟสอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบแซวอะไรอ่ะแต่ก็คือพูดอะไรไม่ได้มากเพราะว่าหน้าตาสู้ไม่ได้จริงๆเรามีการพาเขาไปในกลุ่มแก๊งนี้ไหมครับพาค่ะจริงๆตั้งแต่คอนเสิร์ตตันไฟตันเลยอ่ะเขาก็ไปถ่ายรูปให้แล้วก็เหมือนไปช่วยหลายอย่างก็แซวตลอดเขาก็จะพวกนั้นพยายามพูดภาษาอังกฤษใส่ฟิลิปโดนรังแกบ้างไหมคะจากใช่จะถามพวกนั้นถามมาแล้วก็วนเลยเมื่อเราพาไปเจอเขาจะชอบโดนแกล้งพูดภาษาไทยที่มันยากๆแล้วฟิลิปก็จะแบบอะไรไม่เข้าใจอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นคนตลกแบบฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นเขาเอาตัวรอดได้ค่ะเขาจะมีมุกอะไรของเขาที่งงๆแสดงว่าเราไม่กลัวถ้าจะเอาไปเจอพวกแก๊งเพื่อนเราไม่เราว่าเขาสู้ทันเขาสู้ได้เขาสู้ได้
ของมันก็แฮปปี้มีความสุขดีค่ะก็เอาจริงนะถึงจุดนี้เราว่ามันไม่มีไม่ได้คิดถึงวันพรุ่งนี้มากอ่ะมันเหมือนเราแฮปปี้กับทุกๆวันแล้วก็รักตัวเองแล้วก็มีความรักแล้วก็รักครอบครัวคือมันบาลานซ์กับทุกสิ่งเพราะฉะนั้นถึงแต่งงานมีลูกหรือว่าอนาคตอะไรจะเป็นยังไงเราว่าเราโฟกัสกับเนี่ยวันนี้ร้องงานแบบ Little Moment ให้ดีแค่นี้เรากลับบ้านเราก็แฮปปี้แล้วก็คุยกันรู้เรื่องทำอะไรที่เราชอบด้วยกันแค่นี้เราว่าแฮปปี้แล้วค่ะ